ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงกิจกรรมนะคะที่เราจะร่วมกันทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็คือกิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะครั้งนี้ปีนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะอาจารย์ขวบปีที่3กับครั้งที่8ครั้งที่8แล้วนะคะที่เราทำกันมาเป็นประจำนะคะก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยหลายๆคนที่มีความต้องการโลหิตจริงๆวันเวลาสถานที่ก็คือที่เดิมนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยวันอาทิตย์ที่27นี้นะครับเวลาบ่ายโมงก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ครับค่ะหมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน40ท่านแรกได้รับเสื้อฟรีจ้ะแต่เราไม่ได้จำกัดจำนวนนะค่ะครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนมาเยอะๆนอกจากถวายพ่อหลวงของเราแล้วนะครับอย่างที่เรียนเนี่ยปริมาณโลหิตทุกวันนี้ยังขาดแคลนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มโลหิตที่เฉพาะกลุ่มจริงๆอ่ะที่มีอยู่ค่อนข้างจะน้อยและอย่างของเราเนี่ยเราบริจาคทุก4เดือนเราก็อยากจะทำให้ต่อเนื่องมันจะมีผลต่อในเรื่องของการบริหารสต็อกเลือดของทางสภากาชาดด้วยนะครับการเตรียมความพร้อมสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะครับอันนี้โดยสังเขปนะก็คือ1เลยค่ะก็ต้องมีน้ำหนักตัว45กิโลกรัมขึ้นไปสำหรับน้องๆนะคะที่ต้องการบริจาคเลือดต้องอายุ17ปีขึ้นไปแล้วถึง60ปีบริบูรณ์นะคะนอนให้พออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงในเวลานอนปกติในคืนวันก่อนบริจาคโลหิตถูกต้องค่ะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงครับค่ะช่วงนี้ใครป่วยอย่างหนูนะก็ต้องรีบทานยาก่อนรีบทานยาเพราะว่าอยากจะหายให้ทันเพราะว่ายาแก้อักเสบนี่ต้องงดเท่าไหร่นะคะอาจารย์7วันก่อนบริจาคนะนี่ก็พยายามจะเอาให้ทันนะคะก็วันที่บริจาคเลือดเนี่ยเราบริจาคช่วงบ่ายก็จริงเช้ากลางวันให้ทานอาหารมาด้วยนะคะงดบุหรี่แอลกอฮอล์นะคะบุหรี่เนี่ยก่อนและหลัง1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแอลกอฮอล์เนี่ย24ชั่วโมงเลยข้ามคืนนะคะงดไปเลยก็ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะจ้ะเดี๋ยวเจอกันเนาะวันอาทิตย์ที่27นี้มาเขาเรียกรวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้คนเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิตช่วงบ่ายนะคะ0851293697นะคะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะครับมาเลยตอบมันเลยฮะคุณสุกัญญานะคะเกิดวันที่29กรกฎาคมปี27นะคะเวลา9โมงตรงไม่มีวันมานะคะขายไก่ย่างโชคลาภการเงินค่ะตอนนี้ผมกำลังฮิตนะผมทานไก่ย่างทุกวันเลยลดน้ำหนักทำไมคะเวจะระวังเป็นเกาต์นะคะจริงแล้วแล้วผู้ชายทานสัตว์ปีกนะต้องระวังนิดนึงงั้นวันนี้งดขายไก่ย่างเป็นคนวันอาทิตย์นะครับก็ความจริงของกินก็ควรจะมีการจรมีการเดินทางอะเนาะจึงจะสมรูปผมก็อาจจะนึกถึงรถที่ขายพวกส้มตำไก่ย่างอย่างเงี้ยถ้ามีการจรมีการเดินทางก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์แล้วก็การเงินปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะครับปีนี้เบาลงหิวไก่ย่างจิ้มแจ่วขึ้นมาเลยนะคะมาท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสายยันนะคะเกิดวันที่12เมษายนปี12วันอังคารเวลา8โมงตรงนะคะอยากจะถามเรื่องการเงินและครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์12เมษายน12รบกวนตรวจสอบอีกครั้งไกลเลยท่านต่อไปค่ะคุณท็อปค่ะเกิดวันที่28พฤศจิกายนปี36เที่ยงตรงนะคะงานกับเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนเที่ยงตรงอริธานังเป็นกาลีและเป็นดาวอังคารเตือนเรื่องหนี้เตือนเรื่องศัตรูเตือนเรื่องอุบัติเหตุให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยและไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลทำฟันขูดหินฟูหรือบริจาคโลหิตก็ได้ส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรในแง่ของการทำงานในช่วงปีจรเนี้ยถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะถูกฟอร์สหรือไม่แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะปีนี้คุณแข็งคุณทำได้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจันเพ็ญ นะคะเกิดวันที่20ตุลาคมปี15วันศุกร์นะคะ 7:35 นาทีค้าขายอะไรดีคะโชคลาภเงินทองค่ะ20ตุลา15ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ศุกร์ถูกต้องนะครับค้าขายอะไรดีพัฒนาตัวเองครับเป็นนักธุรกิจขายตรงนะอันนี้ได้การเป็นในหน้าคนกลางหรือธุรกิจเฉพาะทางของดาวอาชีพที่เด่นก็คือในเรื่องของพวก
เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะครับร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้ดีนะครับสำหรับพื้นชะตาจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณวุฒิยาภานะคะเกิดวันศุกร์ที่3เมษายนปี34เวลาเที่ยงตรงนะคะชีวิตกับความรักค่ะ3เมษายน34ปฏิทินตรงกับวันพุธจ้ะดีแล้วครับที่กำกับมาจะได้กลับไปตรวจสอบนะครับส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะแต่วันนี้ต้องขออนุญาตไปที่จดหมายนะคะจดหมายค่อนข้างยาวพอสมควรนะคะสวัสดีครับอาจารย์พรพจน์นะคะจากคุณทรงศักดิ์นะคะติดตามรายการเปิดดวง12ราศีมานานแล้วนะคะวันนี้ส่งจดหมายให้อาจารย์ชี้แนะหน่อยนะคะจากคุณทรงศักดิ์ณวาโยค่ะอาจารย์อันนี้เมื่อกี้เขียนไว้ให้นะคะเขียนวันที่11มิถุนายนปี10ครับเวลา4:00กว่านะคะตรงกับวันอาทิตย์นะคะผมถือว่าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์นะค่ะอย่างแรกเลยคือถามเรื่องชื่อนะคะทรงศักดิ์ณวาโยเนี่ยเดิมนามสกุลใช้ณวาโยเป็นนอนเนนนะคะอยากจะทราบว่าคุณผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนให้นะคะเป็นณนอนหนูสระอะเป็นยังไงบ้างคะไม่รู้แผลเขาประชดผมหรือเปล่าเขาเขียนตัวใหญ่เขาเขียนให้ผมตัวใหญ่มากมองไม่เห็นนะเขียนตัวใหญ่ทรงศักดิ์ณวาโยชื่อเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของด้านดีคือความเชื่อมั่นลองถามตัวเองดูนะเชื่อมั่นแต่บางครั้งบอกว่าแข็งแล้วก็ดื้อรั้นนะครับแล้วถามว่าเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยยังดีนะครับก็เป็นอิทธิพลของคู่สมพลลองดูครับถ้ารู้สึกว่าเราแข็งมากมีปัญหากับคนรอบข้างเนี่ยก็น่าสนใจนะในเรื่องของการจะปรับแก้ในส่วนของชื่อหรือถ้ามีอุบัติเหตุพวกของมีคมบ่อยๆพวกนี้ก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับนามสกุลก็เป็นนอนหนูสระอะคือนามสกุลไม่เป็นไรแต่ประเด็นพอยต์ของผมคือมุ่งไปที่เรื่องของชื่อเป็นหลักนะคะจะเปิดร้านขายของกินจะทำในครอบครัวนะคะอย่างพวกข้าวแกงตามสั่งก๋วยเตี๋ยวส้มตำน้ำชากาแฟนะคะของกินถ้าฟ้าสว่างไปวันที่คุณพลวันเสาร์นะของกินทำได้เลยแหละเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยดาวศุกร์มันเสียให้เว้นไปก่อนให้เว้นให้เลยผ่านมิถุนาไปก่อนหรือว่าถ้าจะเป็นต้องทำก็ทำแบบเล็กๆไปก่อนค่ะเปิดที่บ้านเลขที่ทับ3 32ทับ3นี่แหละทั้งชื่อทั้งบ้านเลขที่เนี่ยแข็งหมดเลยด้านดีคือความเชื่อมั่นแต่ด้านลบก็คือความดื้อรั้นไม่ค่อยฟังใครค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะครอบครัวขึ้นๆลงๆหลายปีแล้วสุขภาพของคุณระวังพวกทางเดินหายใจเป็นหลักนะช่องปากไมเกรนเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของพวกทางเดินหายใจอีกกลุ่มนึงฮะพฤหัสหมายถึงกระเพาะแล้วก็ตับแต่ผมไม่รู้ว่าคุณดื่มหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดื่มหรือกินยาเยอะๆเนี่ยต้องระวังมีสินเมื่อไรจะหมดเรื่องครอบครัวเนี่ยสำคัญสุดเห็นบอกว่าติดตามมานานแล้วน้อยใจนะถามมาเท่าไหร่ก็ไม่ตอบอันนี้ตอบละเอียดนะก็เกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยปีนี้ประคองให้ผ่านมิถุนายนไปแล้วจะดีขึ้นจะเลิกขึ้นลงๆนะครับแล้วตอนนี้หาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับค่ะหนี้สินยังอยู่ยังยืดเยื้อยังยืดเยื้อนะครับแต่ว่าสำคัญที่อาชีพนะจ้ะจริงๆแล้วให้วันเกิดคุณภรรยามาด้วยอยากจะให้ดูชื่อให้แต่ว่าพอดีว่าไม่มีเวลาเกิดมานะคะคือไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องเวลาเกิดต้องขออนุญาตนะคะข้ามไปนะคะไปที่คุณลูกสาวนะคะชื่อทีวราณวายโยนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมปี34เวลาอยู่ประมาณ 3:30 ถึง 4:30 14กรกฎาคม34ใช่ค่ะวันอาทิตย์นะคะ 3:30 ถึง 4:30 ชื่อเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวนั้นลูกโอเคเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ค่ะสะกดชื่อตัวใหญ่ๆทีเขียนให้แล้วนะนามสกุลเดียวกันค่ะณวาโยทีวราโอเคนะนุ่มนวลจะกลับได้กับคุณพ่อเลยคุณพ่อเชื่อมั่นแล้วก็บางทีอาจจะดื้อรั้นนะครับแต่คนลูกเนี่ยอ่อนไหวนุ่มนวลแต่บางทีมีลูกโลเลเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ไม่เสียฉะนั้นชื่อของคุณพ่อก็ฝากจุดสังเกตไว้และเน้นเรื่องของความรักการทำบุญเสริมเมื่อสักครู่นะส่วนคุณลูกนี่โอเคอยากจะให้มาขายของกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขายข้าวแกงตามสั่งเนี่ยดีไหมคะอาจารย์สำคัญที่เจ้าของนะถ้าพ่อแข็งลูกช่วยก็ไม่เป็นไรและเน้นมีบริการส่งด้วยสำหรับลูกนะค่ะก็ถ้าดูในเรื่องของความปลอดภัยก็ให้ส่งได้โชคลาภและบูชาค่ะสุดท้ายของใครเอ่ยของคุณลูกของคุณลูกเนี่ยการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะครับการบูชาของคุณลูกเนี่ยพระฤหัสเสวยช่วงนี้ก็นี่ฮะพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรก็ได้พระสำสำวิสะเทพะวันละ19จบครับค่ะขออภัยที่เขียนด้วยกระดาษธรรมดาไม่เป็นไรนะคะกระดาษรียูสก็ส่งเข้ามาได้พวกเราเนี่ยนี่ตัวอย่างอันดีใช้รียูสตลอดนะบริษัทเราใช่หูต้นไม้ตั้งเท่าไหร่นะเอามาทำกระดาษแต่อย่าชูกระดาษหนูนะคะอายเขาเพราะว่าเขียนเขียนเลยเทมากเดี๋ยวก่อนเรื่องอะไรต่ออ่ะ
คุณผู้ชมนะคะหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งเข้ามาทางจดหมายได้เช่นเดียวกันนะคะ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะไปที่เรื่องงามยามดีกันเลยค่ะครับไปกันไวนิดนึงนะครับของพฤศจิกายนนี้เนี่ยก็ เหลือเพียงแค่2วันคือวันเสาร์นี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเพราะเลิกล่างมีดีถี่ยังวันจมที่เหลือทำได้นะครับ 7:31 ถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่21ครับวันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้เพราะเลิกล่างมีดีถี่กลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับ 9:01 ถึง 9:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยธันวาคมมีหลายวันเลยนะครับครึ่งแรกของเดือนเนี่ยออกสตาร์ทกันที่วันที่1เลยเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคนีโรคตกที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือเที่ยง31ถึงบ่ายโมงแต่คนที่เกิดพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่12วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรและเหมาะสำหรับการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเพราะเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างดีถีเรียงหมอน8:01ถึง8:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่13ครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคนีโรคตกในเขตพัทธเสมาครับแต่ประเด็นอื่นทำได้เพราะเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:31 ถึง 18:00 แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยพุธที่14วันนี้เยี่ยมเลยฮะเลิกล่างเป็นวันลอยกัลยโยคเป็นวันอธิบดีช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีในช่วงนี้นะคะไปจนถึงธันวาคมเลยนะคะอย่าลืมนะคะวันที่27พฤศจิกายนนะคะเรามาเจอกันที่งานบริจาคเลือดช่วงบ่ายโมงนะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็ขออัญเชิญคำสอนครับของพ่อหลวงของเราขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคนเรานั้นถึงแม้จะมีความรู้วิเศษสักเพียงใดแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมมีแต่ความเห็นแก่ตัวก็ย่อมจะนำความเสื่อมมาสู่ตนเองครอบครัวหมู่คณะและประเทศชาติพระองค์ได้ให้พระบรมราโชวาทนี้นะครับในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวัชิราวุธวิทยาลัยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2496ครับเอาละค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ